านแถลงจัด Job Expo Thailand 2023คนไทยมีงานทำคนหางานงานหาคนนายบุญชอบปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน Job Expo Thailand 2023ท่ามกลางสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติณห้องประชุมชั้น5กระทรวงแรงงานโดยมีนายไพโรจน์อธิบดีกรมการจัดหางานนายสันตินันตสุวรรณนายสิบหมื่นชัยโพธิสินรองอธิบดีกรมการจัดหางานพร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและผู้แทนจากภาคบริษัทภาคเอกชนร่วมงานวันหนึ่งที่ผมต้องถือว่าเป็นภารกิจหลักแล้วก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของกระทรวงแรงงานเพราะว่าเราไม่ได้จัดมา3ปีแล้วนะครับก็คืองาน Job Expo Thailand 2023นะครับก็เป็นการจัดงานในระหว่างวันที่8ถึง10มิถุนายนนะครับที่ Bytech บางนานะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นการที่จะทำให้คนไทยทุกคนที่มีความสนใจในการที่จะหางานทำก็มาพบเพราะว่าจริงๆเราเป็นการนำบริษัทใหญ่ๆ4เมื่อสักครู่ท่านที่ดีบอก410บริษัทนะครับมารับสมัครงานด้วยตนเองนะครับซึ่งอันนี้เป็นบรรยากาศที่เมื่อสักครู่ท่านดีบอกนะมันเป็นบรรยากาศของคนหางานกับคนรับสมัครงานมาเจอกันได้มีการพูดคุยสัมภาษณ์กันอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่เราทำมาโดยตลอดเวลาแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีเราเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเรายังมีแพลตฟอร์มของการที่ไม่จำเป็นต้องมาก็ได้แล้วก็สามารถที่จะสมัครผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำก็ได้เราเพิ่มเติมสำหรับในวันนี้ก็คือการสมัครงานที่จะไปทำงานในต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศหลักๆที่เรามีการส่งแรงงานไทยไปทำงานเยอะไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลเกาหลีใต้ไต้หวันญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นประเทศหลักๆที่คนไทยสนใจที่จะทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญในงานนี้ก็คือเรามีกิจกรรมของการนำ อาชีพอิสระไม่ว่าจะเป็นอย่างฟู้ดทัคก็ตามอาชีพกิจกรรมอิสระใหม่ๆซึ่งเราก็เอาผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีประสบการณ์เนี่ยมาฝึกอาชีพ3วันวันละ30อาชีพเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเกือบ90อาชีพเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ตรงใจเป็นสิ่งที่คนที่ต้องการที่จะทำงานเนี่ย เข้ามาในงานนี้แล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ในวิชาอาชีพต่างๆที่เขามีความสนใจโดยเจอวิทยากรที่มีประสบการณ์อย่างแท้จริงนะครับก็ตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราหวังนะครับว่าคนที่ต้องการหางานถึงแม้จะมีงานแล้วต้องการจะเปลี่ยนงานหรือไม่มีงานมาที่นี่ต้องมีงานให้ทำนอกจากนั้นแล้วอย่างที่บอกนะครับว่าเราคาดหวังว่าเยาวชนหรือนักศึกษาเองที่ยังไม่ได้อยู่ในวัยแรงงานแต่อีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะเป็นวัยแรงงานถ้าได้เข้ามาเรียนรู้เข้ามาพบกับสถานประกอบการผู้ที่ต้องการรับสมัครงานตำแหน่งว่างงานเขาจะมีความเข้าใจแล้วว่าเขาเรียนไปแล้วจบแล้วเนี่ยงานไหนที่จบแล้วมีงานทำแน่นอนงานไหนที่มีค่าตอบแทนสูงเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนคนไทยที่ผมบอกแล้วนะครับว่างานนี้คือคนไทยทุกคนต้องมีงานทำแล้วก็อย่างที่บอกว่างานหาคนคนหางานวันนี้มีเรื่องเดียวงานมาหาคนครับเพราะว่าจะไม่มีอีกแล้วว่าคนไปหางานจะต้องเป็นงานหาคนแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าการจัดงาน Job Expo ในครั้งนี้เนี่ยนอกจากที่จะจัดที่กรุงเทพที่ Bytech แล้วเนี่ยเรายังขยายต่อไปในเดือนมิถุนาทั้งเดือนนะครับก็คือเราไปที่จังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นตัวแทนในส่วนของภาคตะวันออกเราไปที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นตัวแทนของในส่วนภาคใต้แล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือที่นครราชสีมาซึ่งจะจัดในช่วงปลายเดือนมิถุนายนครับนอกจากมีรับสมัครงานประมาณ 500,000 อัตรานะครับก็มีไฮไลท์ก็คือมีการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระนะครับการ ออกฟู้ดทรัคนะครับแฟรนไชส์อีก10อาชีพนะครับมีการแสดงทักษะการศาสตร์พระราชาโค้ชหมอนาโมเดลนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็มีการทดสอบความสามารถทางอาชีพให้กับผู้ที่ต้องการเข้าสู่โลกตลาดแรงงานว่าตัวเองมีความพร้อมมีความถนัดในอาชีพใดนะครับและนอกจากนั้นก็มีการจัดเสวนาเรื่องแนวโน้มของตลาดแรงงานที่ผู้เข้าสู่โลกตลาดแรงงานจะได้ทราบว่าอนาคตเนี่ยโลกอาชีพต่างๆที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปจะมีความต้องการแรงงานที่เข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างไรบ้างนะครับนี่ถือเป็นไฮไลท์สำคัญนะครับและนอกสุดท้ายก็คือมีมินิคอนเสิร์ตของศิลปินนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่นอกจากจะได้มีการไปหางานก็จะมีความสุขนะครับนะครับมีการตอบปัญหาชิงรางวัลด้วยนะครับมีเป็นเวทีที่ให้มีความสนุกสนานมากขึ้นให้ครบวงจรนะคือผมประสานนายจ้างแล้ววันสัก3วันเนี่ยอยากให้มีการบรรจุงานทันทีนะครับประมาณ 30,000
2,000 อัตราเลยนะครับซึ่งถือเป็นไฮไลท์หนึ่งว่าคุณไปในงานคุณได้งานทันทีเลยนะครับถือว่าอยากให้คนเป็นร่วมงานนี่ได้รู้ว่าท่านไปแล้วท่านอาจจะได้งานในวันนั้นเลยนะครับตัวเลขผู้ว่างงานที่ประมาณเท่าไหร่ตัวเลขผู้ว่างงานนี้ประมาณ 400,000 ทั่วประเทศไทย 400,000 คนครับประมาณ 400,000 คนถือว่าน้อยที่สุดนักศึกษาจบใหม่ได้มั้ยครับครับรวมแล้วก็น้อยที่สุดในรอบตั้งแต่มีโควิดมาถือว่าน้อยมากนะครับถือเป็นอัตราการว่างงานอยู่ประมาณ 1.1% นะครับก็ถือว่าเป็นการว่างงานค่อนข้างน้อยมากนะครับผมว่าประเด็นไม่ใช่ดูตำแหน่งงานกับผู้ว่างงานคือบางคนยังมีงานที่ตัวเองยังไม่สมประสงค์คืออยากจะเปลี่ยนงานนะครับหรืองานที่ทำอยู่เนี่ยตัวเองยังไม่ชอบก็ต้องไปงานนี้เพื่อไปเอางานที่เองต้องการนะครับหรือคนที่เข้าสู่โลกอาชีพนักเรียนที่จบการศึกษาปีนี้นะครับก็สามารถเข้าไปในงานเพื่อรู้ว่าเมื่อเองจบมาอาชีพอะไรที่ตัวเองอยากจะทำงานนะครับหรืออาจจะสมัครงานล่วงหน้าก็ได้เพราะอาจจะเป็นพิเรียดที่ตรงกับการจบการศึกษาพอดีนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ผมว่าไม่ได้เกินความเป็นจริงด้วยนะครับ 500,000 อัตราก็เป็นการรองรับคนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับที่บอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในงานเนี่ยมีตั้งแต่งานพื้นฐานอย่างเช่นตำแหน่งว่างเยอะๆเนี่ย 7-8,000 อัตราพนักงานขายนะครับพนักงานบริการตามสถานประกอบการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมต่างๆเหล่านี้ก็เป็นงานหลักที่อย่างที่เมื่อสักครู่นี้มีพูดถึงนะฮะตำแหน่งของคนขับรถพนักงานขับรถบรรทุกเนี่ยฮะก็ยังเป็นตำแหน่งที่มีความต้องการสูงมากแล้วก็อย่างที่บอกนะว่าอัตราของค่าจ้างเนี่ยค่าตอบแทนเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยของคนขับรถบรรทุกเนี่ยไม่ต่ำกว่า 20,000 เพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าท่านมีทักษะเนี่ยไม่ต้องมาพูดเรื่องขั้นแรงขั้นต่ำแล้วมันเกินตรงนั้นไปแล้วตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะย้ำเอาไว้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะฮะก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าเราอยากเห็นคนไทยเป็นคนที่มีทักษะมีคุณภาพมีประสิทธิภาพมีความรู้นะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าเราเลือกงานที่ตรงกับความสามารถของพวกเราเราเลือกงานที่เราพึงพอใจแล้วค่าตอบแทนมันจะมาเองเราไม่อยากเห็นคนไทยที่ไม่มีทักษะแล้วบอกอยากมีงานทำเราอยากเห็นคนไทยมีทักษะก่อนซึ่งกระทรวงเองเนี่ยเรามีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่พร้อมที่จะพัฒนาเพิ่มเติมทักษะหลังจากที่เขาจบออกมาแล้วก็ตามนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีมาตรฐานแล้วก็มีใบรับรองที่สามารถที่จะไปทำงานซึ่งจะมีค่าตอบแทนที่สูงนะครับซึ่งตรงนี้เองก็จะเป็นสิ่งที่เราอยากเห็นคนไทยทุกคนเป็นแรงงานที่มีทักษะมีคุณภาพมีค่าตอบแทนที่สูงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี